สุวรรณหงส์ทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลังสิงวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเนบอยชาโกฮาโรวิชซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทยในเนบอยชาโกฮาโรวิชได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโครเอเชียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยเวลา 17:17 นายอามันอิสเซตอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยนายอามันอิสเซตอฟเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:21 นางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเรตาบาซันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยนางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเรตาบาซันเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรูมาก่อนเวลา 17:30 นางสาวแอนเจลาเจนแมคโดนัลด์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนางสาวแอนเจลาเจนแมคโดนัลด์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากลตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:33 ในเปิงยิรันฮาจีซาฮารีบินเปิงยิรันฮาจีซันเละซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยนายเปิงยิรันฮาจีซาฮารีบินเปิงยิรันฮาจีซันเละเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนเวลา 17:37 นายอากรุชตียูอังเดรเดอวายนายูฟืนังดุชซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทยนายอากุสติยูอังเดรเดอวากายูฟืนังดุสได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย